เกินไปหรือเปล่าพี่ไม่ให้เกียรติพี่เลยนะเนี่ยจริงๆเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเช็คกล้องในรถได้ใครก็ทำงี้วะช่องคุณก็ถือทำไมคุณต้องมาโน้ตผมค่ะแต่แบบเตรียมหรือเปล่าได้เจอเธอเหมือนกับฝันไปก็เจอนั่นดันน่ารักไงพอว่าเธอนั้นมันไม่เหมือนใครอยากจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไงได้เจอเธอเหมือนกับฝันไปก็เจอนั่นดันน่ารักที่นี่เหรอมันถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าต้องได้พึงงัดบุญที่บุญที่อะไรที่รักอ้าวบุญอะไรก็จะเปิดคลิปไงเปิดทีต้องบุญโอเคครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่นะครับจันทร์ที่ออกจันทร์สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชายเมียงเรามาทำอะไรกันครับคุณเจียครับเรามาตั้งต้นยอดกันที่เชียงใหม่นะคะพูดเป็นเล่นไปโอ้ฟิลดีเลยทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวแกนแคนยอนใช่แกนแคนยอนวันนี้เรามาทัวร์ที่แกนแคนยอนครับคือแบบผมมาเจอแบบช่องอะไรก็ไม่รู้อะครับเขาเป็นช่องดังอะแต่ว่าเขาไม่สนใจผมอะอยากใส่เดี่ยวกับช่องนี้มากเลยนะครับหน้าเสียมากเลยตอนนี้เออโอ้ยหน้าเสียค่ะทีก็มาดิจันมิวก่อนโอ้ค่ะแรงพูดจะไม่มีอะตัวเก็บแรงไม่ตดเถอะครับพอมีโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แกรนด์แคนยอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์นะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เราจะพาที่รักมาเที่ยวนะโอเคไปเลยกัน Let's go ทุกคนครับคือตอนนี้ช่องละครังช่องแอปจัดเดิร์ดช่องแมมมอสทุกคนอ่ะแม่งเราแบ่งช่องจานมีโอหมดเลยเว้ยก็คือแบบเขากลัวเว้ยถ้าเราเดินไปนี่เขาก็ถามแล้วว่าถ่ายคลิปปะเนี่ยทำอะไรปะเนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองทำแบบว่าเหมือนผมจะแกล้งนะแต่ทั้งที่ผมไม่มีเหี้ยเลยต้องแกล้งก็เลยไอผมรอไปนะครับเขามีอะไรที่แกล้งกันเดี๋ยวพี่เอาพี่แมวปัดโบไม่ได้เจอกันนานเลยพี่จะไปไหนกันพี่ไปเล่นเครื่องเล่นที่โหดที่สุดคืออะไรครับเรือเป็ดเฮ้ยมันธรรมดาวะธรรมดามันต้องยังไงนะมาดิต้องยังไงนะเรือเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรอ่ะยุ่งไปเดี๋ยวทำมาเรื่อยๆแย่เฮ้ยแย่ไม่มีอะไรแย่ไม่มีอะไรผมไม่เชื่อพวกคุณแล้วพวกคุณไว้ใจไม่ได้คือแม่อยากจะถ่ายคลิปด้วยไม่มีอะไรผมไม่ได้แกล้งอะไรโบพี่หรอกก็ตอนเนี้ยพวกเขาเนี่ยไปเล่นนู่นนี่นั่นมาแล้วคลิปแต่พวกเราเนี่ยมันมีหลายไลฟ์สไตล์แล้วเขาบอกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบหลากหลายมากมายในช่องหลายๆช่องนะครับก็ใช่แย่แย่ That was very similar มาแย่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมไปดูช่องละครด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องแมมมอสช่องแอสเซเดตนะครับผมไปดูช่องบีบีเขาด้วยนะผมอยากโดนเอาเหมือนตายไปเลยเอาไปเลยนะเอาเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะได้ครับไปเล่นเครื่องเล่นที่ถูกที่สุดอะไรเลือกเพชรโบบอกพี่เขามาอยากเดินมาแล้วไม่เดี๋ยวตอนนี้พี่เบลจะไปไหนจะไปดูจิ๊บไรเดี๋ยวจิ๊บไรเนี่ยครับแล้วพี่มีรถผมไม่เชื่อคุณแล้วมีโหพี่น้ำโคตรลึกเลยว่ะผมโดดลงไปผมดำน้ำลงไปข้างล่างอ่ะโอ้โคตรลึกเลยน้ำอ่ะเฮ้ยจริงเหรอนี่ก็ผมเปียกแล้วผมเพิ่งแห้งเนี่ยเหรอใช่นี่ใช้ใดรุ่นอะไรครับเนี่ยผมแห้งไวยังวะให้เขาใช้ใดอุ้ยร้อยกว่าเมตรผมดำลงไปเลยดำไปเฮ้ยข้างล่างมีอะไรวะอยากจมน้ำตายว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ผมไม่เป็นไรพี่จะพูดขนาดกูก็ฟังก็แล้วทำไมถึงอยากมาเชียงใหม่ครับเพราะว่ามาหาจามิโอใช่ครับเลยนะก็ใครๆก็อยากมาหาจามิโอจามิโอมีสัมพันธ์ทำไมปิดสัมพันธ์ทำไมปิดเฮ้สัมพันธ์ทำไมเต้นเฮ้สัมพันธ์ทำไมตุ๊ดเฮ้อะไรครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกการกับการมาเชียงใหม่อะไรมอสอะไรพี่ไม่ผมมาคุยกับพี่เฉยอะไรมอสมาเลยเนาะ
ไป5เลยนะพี่เบลจะโดดแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูพี่เบลโดดกันเลยนะครับกดง่ายๆครับห้ามแตะต้องสลิงนะครับด้วยความเร็วนี้มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้กรณีนะครับสวมหมวกแล้วหมวกมีปัญหานะครับมันไหลไปข้างหลังไม่ต้องกังวลนะครับอย่าไปถอดติดขาดเจ้าที่จะตรวจสอบเส้นทางตลอดนะครับผมกลัวคุณคนเดียวเลยครับไอ้สูงผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ผิดกฎนะในการที่ผมขวัญก่อนเออคุณมันไม่ได้เลยหัวสั่นหัวสับอายุความหนาวยังไงพี่ลองนะฮะต้องลองปรับดีๆตรงนี้ใช่ตรงนี้โอ้ยสบายอ๋อเอียงอย่างนี้ก็ได้เอียงได้ครับผมยังยกขาขึ้นยกขาขึ้นก่อนไหนเลยพี่เบลครับบาดดาพี่มาดาไหนแล้วเบสมาคันไหนทำบาดดาพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบสนั่งไปกับผมทำอะไรเนี่ยพี่การแจ้งที่แบบที่เราไม่ได้เตรียมนะคือพึ่งตรงว่าผมคิดว่าพี่เบลจะโกรธผมหรือเปล่ารถขอพึ่งล้างก่อนพึ่งใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยดูดิพึ่งมาก่อนมาตายแล้วกูเก่งไม่ได้ใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยสงสารไม่อยากทำว่ะถ้าไม่ทำก็มันก็ไม่สุดอ่ะพี่อ้าวถ้าผมให้ช่วยไหมอ้าวช่วยสิครับคือว่าไม่ใช่ครับป่ะเชื่อดูเบสผมโอเคผมก็โอเคป่ะ New Day อ้าวไปไหนครับอันนี้ช่อง New Day นะทุกคนนะช่อง New Day นะเฮ้ยทำมาเก็บขยะหน่อยได้ไหมครับอ๋อเก็บขยะเหรอครับช่วยกันหน่อยครับได้ครับเก็บขยะขึ้นรถอ่ะพี่เอาไปทิ้งไหนอ่ะไปขึ้นบนรถได้เลยครับเอาเดี๋ยวไปทิ้งขยะเองใช่ไหมอ้าวอันนี้แม่ขยะทำเท่าไหร่ครับไม่ขยะครับพี่ต้องห้ามบอกเขานะพี่สัญญานะโอเคนี่มันจ้าพี่โอนะครับขออย่างเดียวพี่อย่าบอกเขาว่าผมทำไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้อ่ะถ้าเป็นกูก็โกรธด้วยกันแล้ววะถ้าเป็นกูก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไปตอนนี้ก็ถึงกันแล้วโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะได้ไปถึง1ล้าน Subscriber ด้วยนะและอย่าลืมไปกดติดตามช่อง The Base กันด้วยนะทุกคนนะครับเดี๋ยว FC ละครั้งมาถล่มนะ TO เอา FC ละครั้งมาต่อยกับช่องกันโอบะครับปะนี่หว่าเหนื่อยพี่เป็นไงสนุกมั้ยผมสงสัยว่ามันคืออะไรเนี่ยอากาศมันดีเหลือเกินนะครับน้องๆดูสิครับเฮ้ยพี่พี่น่าสงสัยนะเนี่ยยิ้มเอ้ยยิ้มโหเขามีพิรุธว่ะเขาต้องแกล้งใครสักคนแน่นอนเลยว่ะได้ละได้ละเราต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะทุกคนนะอะไรไม่น่าให้กำลังใจงูไม่เห็นอยู่ไปไหนมากันผมรู้นะเดี๋ยวพี่เบลนั่งไปแล้วเนี่ยเอาเชื่อใครอ่ะไว้ใจใครไว้ใจใครง่ายเลยตอนเนี้ยผมพูดเลยผมไม่เคยกลัวช่องจันมีโอหรอกทำไมดิจันมีโอไม่เกี่ยวนะมาเลยจันมีโออ่ะว่าแล้วอะไรผมรู้แล้วว่าคุณแกล้งอะไรผมอ่ะอะไรอ่ะนี่โฟกัสนี่แหละครับอ๋อโอ้ยโฟกัสสวยครับไปขึ้นรถดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะนี่รถใช่อ่ะนะเฮ้ยโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยเกินใครทำเนี่ยพี่เบลพี่มาตั้งหลายช่องทำไมพี่ต้องสงสัยช่องหนูด้วยเนี่ยคืนไปอ่ะใครทำวะเนี่ยผมต้องบอกผมว่าต้องเป็นของช่องนั้นแน่นอนเลยมีช่องเดียวที่กล้าทำแบบนี้ถ้าว่าคุณออกเบ้นนะผมจะเอาขยะไปเทในสลูปคอยดูเอาดิใครทำใครทำเนี่ยผมตกใจเลยเนี่ยพี่ร้อนแน่เลยบอกว่าเนี่ยพี่ผมบอกอ่ะเนี่ยสองคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยแล้วพี่รู้สุดแล้วใครถือกล้องนอกจากช่องคุณก็ถือไม่คุณต้องมาโดนผมค่ะแต่แบบเตรียมหรือเปล่าก็ทำกันตอนไหนวะเออเกินไปแบบนี้โอ้โหรถนะทำไมขึ้นรถใครทำเนี่ยเกินไปหรือเปล่าพี่ไม่เกลียดพี่เลยนะเนี่ยจริงใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเช็คกล้องในรถได้ใครก็ทำอยู่วะถ้ารู้ว่าใครทำก็ค่อยเล่นงานมาทีเดียวเนาะที่รีสอร์ททีเดียวเบลใครทำเนี่ยเบลแล้วมอสพี่ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะพี่ถ้าไม่ทำก็มันก็ไม่สุดอ่ะพี่พี่ต้องห้ามบอกเขานะขออย่างเดียวพี่จะบอกเขาว่าผมทำไงไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยผมไม่รู้อ่ะถ้าไม่ทำก็มันก็ไม่สุดอ่ะพี่ผมไม่รู้อ่ะพี่ต้องห้ามบอกเขานะบอกเลยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละไม่โก
โกรธใครทั้งนั้นว่าลงคลิปอะเจอกันโมโหมากเลยพี่เจอกันเลยนะนี่นะคะเราจะมาทานข้าวที่ร้านไวเล่เชียงใหม่นะคะใช่ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเราก็ต้องออกมาเที่ยวภาคเหนือเพราะว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องของหน้าหนาวอะไรเนี่ยผมก็แนะนำว่าต้องเป็นภาคเหนือถูกต้องไหมแต่ถ้าพูดถึงร้านอาหารต้องมาที่นี่เลยใช่ค่ะที่อะไรครับ The ไวเล่เชียงใหม่นะคะร้านนี้นะคะเป็น Coffee and Restaurant นะคะทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง Jazz Meal Channel เข้าไปถึง1ล้าน Subscriber ด้วยนะครับโอเคไปกันไปค่ะคือถ้าเข้าไปนี่คือเหมือนโลกมิติใหม่เลยนะใช่สวยมากมีน้ำตกซีกโลกเลยด้วยนะคะทุกคนใช่น้ำตกเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงใช่ไปต่อกันเลยดีกว่าครับ คือผมไม่เคยแบบมาสวีทอะไรขนาดนี้เลยนะนี่คือเหมือนอีกโลกนึงอ่ะดูทุกคนครับพอเราเดินเข้ามาข้างในครับบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเราอยู่กับธรรมชาติใช่แบบสูดเข้าไปสิพูดขนลุกเลยพูดขนลุกขนลุกทำไมคะหนาวเหรอคะปวดที่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสั่งอาหารก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องจามิโอ Channel ไปถึง1ล้าน Subscriber กันด้วยนะครับทุกคนครับไปดูคลิปของเราเลยไปดูเลยค่ะไปค่ะว้าวตอนนี้นะครับทุกคนครับอาหารของเราก็ได้มาถึงแล้วที่ร้านสั่งเยอะมากสั่งเยอะไหมอ๋อเยอะมากอะไรนี่เนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแบบว่ากาแฟอยู่ด้านล่างถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆมะพร้าวใช่ไหมครับพอเราจิ้มลงไปปุ๊บเราก็ดูดว้าวเป็นไงเพิ่งรู้ว่าการเอากาแฟมาผสมกับมะพร้าวมันทำให้ขนาดนี้อ่ะรสชาติมันดีขึ้นคือถ้าปกติไม่เป็นคนไม่ชอบหวานถูกต้องไหมไม่ชอบหวานเลยไม่ชอบใส่น้ำตาลไม่ชอบใส่อะไรที่มันเป็นแบบว่าของหวานทำให้เราอ้วนแต่พอเราใส่น้ำมะพร้าวมันได้คำว่ากลมกล่อมมันแบบมันมีความมันอ่ะทุกคนใช่มันบอกไม่ถูกมันมันมากจริงจริงจริงแก้วที่สองนี่ตัวแนะนำอันนี้เขาเรียกว่าโน้ตไวเล่เอสเปรสโซโอ้โหเดี๋ยวเราลองชิมกันนะน่าชิมมากอันเนี้ยอร่อยอ่ะตัวรวมๆก็คือดีอ่ะโอเคมาต่อไปครับเป็นอาหารมากเลยดีกว่าคุณการโอบิชิตนะนายครับผมอันนี้นะครับทุกคนครับเป็นไก่ย่างซอสสไปซี่นะครับผมเดี๋ยวเราไก่วางไว้ก่อนอันต่อไปเขาเรียกว่ายำผลไม้ปูนิ่มเซิร์ฟเสาวรสอะไรนะเสาวรสโอ้เสาวรสบูดที่หายเลยครับทุกคนอันนี้นะคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็แคบหมูด้วยนะคะสังเกตป้าว่าทำไมทุกอย่างต้องมีไวเล่ทำไมเพราะว่าร้านเขาชื่อร้านเดอะไวเล่นะคะโอ้โหโอเคชอบกินแมงสาหรือว่าตะขาบก็ชอบเหมือนกันโอเคทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะออกจากถ้ำแล้วนะครับทุกคนครับก็ถ้าใครอยากจะมาร้านนี้นะก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมที่เพจนี้เลยนะคะทุกคนร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่หางดงนะคะโอเคไปกันเลยไปค่ะ